เช็คเสียงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างหลังจากเทรดรอบบ่ายไปหลังจากวันนี้ผมซ้อมเทรดมาผมรู้สึกว่ากราฟโอเคมากเลยนะได้ความรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากวันนี้จากที่เทรดไปรวมถึงความรู้ที่ไม่น่ารู้ด้วยนะฮะความรู้ที่ไม่น่ารู้เยอะมากเลยวันนี้ทำให้เทรดแพ้ไปหลายไม้เลยนะครับก่อนนะครับนี่จะเทรดเป้าหมายคือ100เหรียญนะฮะ100เหรียญเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่า100เหรียญจะเป็นไปได้ไหมวันนี้จะล้างพอร์ตหรือว่าจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญก่อนไปที่คนเลยนะฮะวันนี้แบบถามว่าหลายๆคนถามผมว่าพี่มาร์คทำไมพี่ต้องทำกำไรให้ได้100เหรียญทุกๆวันพฤหัสกับวันศุกร์ผมมานั่งดูไลฟ์พี่เมื่อไหร่เนี่ยพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยผมไม่อยากเทรดตามเพราะว่าพี่เป้าหมายใหญ่เกินไปนะพี่สำหรับผมเนี่ยบอกก่อนว่าผมไม่ได้ใหญ่เกินไปเว้ยแต่สำหรับเพื่อนๆบางคนมันอาจจะดูใหญ่เกินไปนะอันนี้คือก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ามานั่งดูแล้วก็แนะนำว่าถ้าไม่ได้เทรดหรือว่าเทรดด้วยกันแบบว่าไม่ไหวนะครับเห็นผมเทรดไม้ใหญ่แบบว่าพี่มาร์คไม่ไหวแล้วพี่ผมเทรดตามไม่ไหวก็แนะนำว่านั่งดูนะฮะนั่งดูเอาความรู้กลับไปแล้วค่อยๆฝึกเทรดนะครับโอ้ตอนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่สุดยอดมากนะฮะสำหรับกราฟวันนี้ตรงนี้เหมือนจะลดระดับต่ำลงนะกราฟตรงนี้นะฮะแต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่าจะลงมากแค่ไหนนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับสวัสดีครับสำหรับการกดไลค์นะครับทุกคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เพจเราเวลากดไลค์แล้วทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสตรีมในการไลฟ์สดของผมได้นะคือทุกคนเวลากดไลค์หรือคอมเมนต์เนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอด้วยครับทำให้เวลาผมตัดคลิปไปลงย้อนหลังอย่างเงี้ยทุกคนจะได้แบบว่ามีส่วนร่วมในคลิปด้วยนะครับประมาณนี้เวลาตัดคลิปไปลงย้อนหลังนะฮะเฮ้ยมันไม่มีกราฟจริงๆทุกคนวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะคนเลยนะครับมันไม่มีกราฟที่เทรดได้เลยครับวันนี้โอเคพอได้อยู่นะครับสำหรับกราฟพวกนี้ไม่แน่ใจว่าจะวิ่งลงเลยไหมนะฮะแต่คิดว่าน่าจะวิ่งลงเลยแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่แต่ว่าเดี๋ยวรอเส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกไม่ตัดลงก็ไม่เทรดนะครับอ๋อนี่มันคือกราฟคู่ที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะฮะว่าที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อกลางวันนะฮะโอเคแสดงว่าคู่นี้เนี่ยพอไว้ใจได้อยู่เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอใน20วิไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้มาดูผลลัพธ์กันจะชนะหรือจะแพ้นะฮะสิบวิสุดท้ายไม้นี้1นาทีแล้วกันนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับตัวขึ้นอุ้ยลงแรงเกินนะครับไม่เทรดดีกว่ามันลงแรงเกินนะฮะลงแรงแบบนี้ก็เสี่ยงนะเสี่ยงจะแพ้เจ็บคอมากเลยผมไม่รู้เป็นไรนะจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะได้หรือเปล่าเราเห็นในกราฟที่มันเป็นเทรนดีกว่าเดี๋ยวผมหากราฟที่มันเป็นเทรนแป๊บหนึ่งนะ
ผมรู้สึกว่าไม่เป็นเทรนด์แล้วมันเทรดยากมากเลยฮะดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับต่อกราฟแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โอ้ my god ตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งนะฮะแต่ว่าวิ่งไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับกดแชร์ก็ขึ้นนะลืมบอกกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ขึ้นนะครับขึ้นทั้งหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะรอกราฟยากจริงมันยากจริงๆนะฮะโอเคอันนี้มีโอกาสจะวิ่งลงอยู่นะฮะสำหรับผู้ GBP USD นะฮะเดี๋ยวผมจะรอให้เส้น Stochastic ตัดลงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแรงหลักของเขายังเป็นแรงขาแบบเป็นแรงของแรงซื้อนะครับก็คือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วไม้นี้น่าจะต้องมีรูทมาติงเกียวฮะถ้ามาติงเกียวขอเทรดไม้นี้5เหรียญ1เหรียญแล้วกันอ่ะ5 เหรียญเพราะยังไงมันก็ไปถึงเป้าหมายอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องให้มันไปถึงเป้าหมายวันนี้คือ100 เหรียญนะครับวันนี้คือต้องไปให้ถึงให้ได้ตามประสบการณ์ของผมนะฮะกราฟแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่เราเทรดลงเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวกราฟจะวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอดูตามที่เราซ้อมกันมาเมื่อบ่ายนะฮะครับลักษณะแบบนี้เราจะไม่ไว้ใจนะครับเราจะไม่เทรดไม้ใหญ่เทรดไม้เล็กแล้วกันโอเคกราฟจะขึ้นเอ้ยเส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงนะครับผมก็ยังเทรดไม่ได้นะคู่ GBP USD นะฮะหลังจากที่กดเทรดไปแล้วเดี๋ยวผมจะกดไปดูคู่อื่นไปด้วยเลยนะครับมันค่อนข้างลุ้นนะใช้คำว่าค่อนข้างลุ้นนะฮะจะตัดลงเลยไหมขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะฮะตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงนะฮะก็ต้องลุ้นกันไปยาวๆผมว่าต้องลุ้นยาวๆเนี่ยฮะแบบนี้มันเป็นสัญญาณว่ากราฟอาจจะไม่วิ่งลงนะฮะตามประสบการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็ตามรูปแบบของกราฟด้วยลงมาแรงนะฮะลงมาแรงตามเทคนิคนะครับผมจะไม่กดไม้ใหญ่แล้วกันนะครับกราฟพี่เวลาเทรดสวนอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องรอมาติงเกียวนะครับว่าแล้วไงสำหรับไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับณปัจจุบันนะครับกราฟได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็เข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาได้สูงที่สุดเลยนะครับเรียกว่าขึ้นค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วดูเหมือนว่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับสังเกตจากที่เขาขึ้นมาสูงมากแล้วก็กลับตัวลงตลอดเลยนะฮะนี่นะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะเข้าช่วงที่กลับตัวลงแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้แล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับแน่นอนว่าเมื่อกราฟกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงขนาดนี้อีกสักพักก็ต้องกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกนะฮะมาตัดลงนะครับณช่วงนี้ด้วยนะครับณช่วงปลายยอดของจุดกลับตัวนะครับที่อาจจะเป็นจุดกลับตัวลงตรงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกมาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้กราฟอาจจะกำลังวิ่งลงแล้วนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงและไม้ที่1ของเราในวันนี้ชนะนะครับแอบเสียดายนะทำไมผมไม่เทรด20 เหรียญนะครับตามประสบการณ์ก็คือรอมาติงเกียวจะดีกว่านะฮะรอมาติงเกียวเราจะทำกำไรได้มากกว่าประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะได้4 เหรียญก็ยังดีกว่าไม่ได้กำไรนะครับไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะไม้ไหนที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยผมจะขอไม่เทรดแบบว่าไม่เทรดแบบไม้ใหญ่ๆแล้วกันนะครับไม้ละ20 เหรียญเนี่ยถ้าไม้ไหนไม่มั่นใจนะจะรอมาติงเกียวเอานะครับอย่างน้อยก็ได้กำไรดีกว่าการที่แบบเราไปเสีย20 เหรียญเลยนะครับประมาณนี้นะฮะมันก็คือการเซฟทุนของเรานั่นเองนะครับทำให้เรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์หรือวิกฤตที่มันค่อนข้างเทรดได้ยากนะครับสำหรับ
ณสถานการณ์ที่การ์ดเทรดได้ยากเราก็ยังทำกำไรได้อ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวหากราฟสักคู่หนึ่งนะครับโอ้กราฟยากจริงๆฮะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะฮะเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะอันนี้เรามาช้าไปหรือมาทันไปอ้อคู่เมื่อกี้ดูผิด Thanks for like นะครับขอบคุณคนที่กดไลค์นะโอเคอันนี้ก็สัญญาณเดียวกันนะครับกราฟมีโอกาสจะกลับตัวลงนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับคู่ EURJPY นะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงอันนี้5เหรียญนะฮะไม้นี้ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะถ้าตามประสบการณ์เดี๋ยวเขาจะต้องวิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนเมื่อเขาวิ่งขึ้นเนี่ยเราจะไม่เทรดต่อนะเราจะเทรดแค่5เหรียญแล้วก็ไปมาติเกียวเอาที่คู่อื่นโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้ที่2ของเราในไลน์นี้นะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยทำไมถึงกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับไม้ที่1เมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงนะฮะสังเกตจากอะไรนะครับก็คือสังเกตจากการวิ่งของเขานะฮะที่วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะถึงช่วงที่ควรกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยได้ทำการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับมาถึงณปัจจุบันเนี่ยกราฟก็น่าจะใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณปัจจุบันนะครับกราฟน่าจะใกล้ช่วงที่จะกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าถ้าไม้นี้แพ้ก็เราไปรอมาติเกียวที่กราฟคู่อื่นได้นะครับใจเย็นนะฮะไม้ที่2ดูเหมือนจะแพ้นะทุกคนตอนนี้โอเคไม้ที่2แพ้นะครับแต่ว่าถ้าจากพอร์ตเราจริงๆเนาะเราเริ่มต้นที่500เหรียญเนี่ยเราเพิ่งขาดทุนไป1ดอลลาร์เองนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับไม้ที่2มาติงเกี้ยวนะครับคูณ 2.5 เท่านะครับเป็น 12.5 เหรียญสำหรับใช้เทรดในไม้ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าผมเทรด20เหรียญเมื่อกี้คือผมแพ้ไปแล้วนะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าผมคูณ2ก็คือผมเทรดไม่ใช่ถ้าผมคูณ 2.5 หรือว่าผมมาติงเกียวเอาไม้แรกผมเริ่มที่5เหรียญนะครับไม้ต่อไปก็ 12.5 เนาะเท่ากับว่าเทรด2ไม้ผมจะใช้ทุนอยู่แค่ 17.5 เหรียญนะครับโดยประมาณนะ 17.5 เหรียญซึ่งแน่นอนว่ามันเทรดและได้กำไรน้อยกว่าแต่มันมีความปลอดภัยสูงกว่าครับประมาณนี้นะฮะกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะสำหรับคู่นี้นะครับ EURNZD เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะกดเทรดลงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะครับอุ้ยเอ้ากดผิดโอเคผมเผลอดับเบิลคลิกไปนะครับเมื่อกี้มือลั่นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเข้าในจุดที่สวยอยู่นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็เข้าออเดอร์ให้ทันทีนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับก็กดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะฮะก็สำหรับในไม้ที่3นี้ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมานะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะขึ้นมาค่อนข้างได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่นี้นะครับแล้วก็กราฟกลับตัวลงตลอดเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดในแค่นี้แล้วก็อีกสักพักน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะไม้ที่3นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกได้ตัดลงด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าณปัจจุบันนะครับกราฟก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงเต็มที่แล้วนะฮะจึงเลือกกดเทรดลงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้ยขึ้นไปสูงเลยเนี่ยฮะตามเทคนิคตามประสบการณ์นะครับผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะตามประสบการณ์นะครับกราฟมันจะวิ่งขึ้นจริงๆนะฮะแล้วมันขึ้นไปสูงเลยด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับในไม้นี้ถือว่าผิดพลาดนะครับแต่ว่าเก็บไว้เป็นประสบการณ์เก็บไว้เป็นความรู้นะฮะจะได้ไม่พลาดจุดเต็มซ้ำๆครับโอเคผมก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับไม้ที่3แพ้นะครับก็เดี๋ยวคูณ 2.5 เท่าแล้วเดี๋ยวไปเทรดต่อในไม้ที่4เลยนะครับ 12.5 คูณ 2.5 นะฮะเท่ากับ 31.25 เหรียญนะครับลองดูนะฮะถ้าเกิดว่าผมแพ้ไม้เมื่อกี้เนี่ยแล้วผมมาเทรดตอนนี้มาคูณ 2.5 เท่าเนาะเท่ากับตอนนี้ผมจะขาดทุนที่ประมาณ70เหรียญนะครับ70เหรียญแล้วนะแต่อันนี้เพิ่งขาดทุนไปยังไม่ถึงไม่ถึง30เหรียญเลยนะฮะเพิ่งแพ้ไปยังไม่ถึง30เหรียญเลยนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยของ
ของการเทรดที่แพ้มาทั้งหมด2ไม้นะครับอย่างนี้จะช่วยป้องกันนะครับเราให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะในการมาร์จิ้นเกียวต้องมาร์จิ้นเกียวให้ถูกที่ด้วยนะถูกสถานการณ์ตรงไหนที่มั่นใจก็ใส่เต็มไปเลยนะฮะแต่ถ้าตรงไหนไม่มั่นใจก็ลดขนาดไม้ลงแล้วก็รอมาร์จิ้นเกียวทำกำไรเอานะฮะยิ่งในสถานการณ์กราฟที่เทรดยากกว่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยนะครับความเสี่ยงที่จะขาดทุนแล้วแพ้จนล้างพอร์ตนะครับโอ้เทรดยากจริงๆครับวันนี้ผมจะหาจุดที่มันเข้าเทรดให้มันได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าสัญญาณมันจะเกิดไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องรีบเก็บกอบโกยสัญญาณก่อนกอบโกยโอกาสก่อนนะฮะตอนนี้สวัสดีจ้าวันนี้เทรดกลางวันด้วยใช่ไหมเห็นแวบๆเสียดายไม่ได้เข้ามาเทรดด้วยใช่ครับเมื่อกลางวันมาขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับเมื่อกลางวันมาซ้อมเทรดนะครับเพราะว่ากราฟเมื่อกลางวันคือวันนี้เนี่ยกราฟมันเทรดยากนะผมก็เลยลองมาดูนะว่าเอ้ยกราฟมันเป็นยังไงก็ผลปรากฏว่าเมื่อกลางวันนะครับได้เทรดไปก็เห็นกราฟหลายๆอย่างนะฮะทั้งเทรดยากเทรดไม่ยากเทรดง่ายเทรดไม่ง่ายนะฮะก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาใช้ตอนเย็นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูกราฟมันวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นนะก็คิดว่าแรงของเทนน่าจะกระทำกับกราฟมากพอสมควรนะครับมาเทรดขึ้นน่าจะมีโอกาสแพ้อยู่แต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ณตรงนี้กราฟมีการโน้มตัวลงมาระดับนึงด้วยก็เป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของสวิงโลนะครับก็คือซิกแซกลงนะฮะก็ควรจะอีกสักพักการซิกแซกขึ้นน่าจะมีผลมากพอสมควรถ้าจะเทรดขึ้นตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอNZDCHF นะฮะเดี๋ยวอีก2แท่งเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับอีก2นาทีเดี๋ยวดูกราฟคู่อื่นผสมไปด้วยคู่นี้น่าสนใจกว่านะฮะคู่นี้น่าสนใจกว่าเพราะว่ากราฟมีการลดระดับลงมาแล้วก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าลดลงมาแบบว่าต่ำมากนะครับลงมาได้ลึกมากแต่ว่าเทรนด์หลักของกราฟคือเทรนด์ขาลงนะนี่นะครับจะเทรดลงน่าจะยากจะเทรดสวนก็คือเทรดขึ้นน่าจะยากนะแต่ว่าแค่ว่าจะเทรดไม่ได้นะครับก็คือยังเทรดได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะรอแล้วกันนะครับสำหรับกราฟคู่นี้แต่มัน 78% น่ะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับแต่คู่เมื่อกี้ NZDCHF ก็น่าสนใจนะฮะนี่นะคู่นี้กราฟก็กำลังจะกลับตัวขึ้นเหมือนกันเลยนะฮะยากกราฟวันนี้เล่นยากนะฮะแต่ว่าเราต้องค่อยๆเล่นโอเค NZDCHF คู่นี้น่าจะพอเล่นได้อยู่ฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นนะฮะโอ้น่าจะไม่ตัดละเดี๋ยวไปคู่อันนี้เลยแล้วกัน CHF JPY ล่ะเป็นไงโอ้ไม่ได้ดี NZDCHF คู่นี้ยังยากอยู่นะฮะแต่คู่เมื่อกี้ที่ 78% มันโอ้ก็ยังยากอยู่ยังยากเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวรอก่อนว่าเดี๋ยวรอก่อน USDCHF ก็ยากนะฮะ EURCAD โอเคคู่นี้พอมีโอกาสเล่นได้นะครับเช่น Stochastic กำลังจะตัดขึ้นนะแล้วก็แรงของกราฟปัจจุบันนะครับเป็นแรงขาขึ้นด้วยแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะฮะกราฟมีการโน้มตัวลงมาในระดับหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาน่าจะเตรียมตัวในการวิ่งขึ้นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรอกดเทรดขึ้นนะครับตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับสำหรับ EURCAD เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคโอเคตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้กราฟยังไม่ได้วิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะรอนะฮะรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่อุ้ยขึ้นไปสูงมากเลยอะแต่ยังมีโอกาสเล่นได้นะครับยังมีโอกาสเล่นได้ยังไม่ถือว่าฝืนเกินไปนะฮะยังเล่นได้อยู่เดี๋ยวผมรอนะฮะแรงซื้อเนาะเข้ากระทำกับกราฟพอสมควรก็โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เทรดขึ้นยังมีโอกาสชนะอยู่นะฮะเ
เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับสำหรับในไม้นี้เดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับอีก10วิสุดท้ายฮะอู้อ้าโอเคเป็นจุดที่ยอดอ่ะโอเคอ่าวิ่งขึ้นเลยนะฮะโอเคผมสลับในไม้ที่4ของเราในใช่ไหมไม้ที่4ใช่ไหมใช่ไม้ที่4นะฮะของเราในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะสำหรับในไม้ที่4นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟเนี่ยอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นเทรนเล็กแล้วกันนะครับเทรนเล็กที่เป็นเทรนย่อยนะครับเป็นวิ่งกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟมีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาโน้มตัวลงมาเนี่ยก็อีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับในช่วงที่กราฟได้โน้มตัวลงมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าตอนนี้นะครับกราฟน่าจะใกล้ช่วงที่จะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูผลมาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้จะชนะหรือจะแพ้นะครับมาดูผลลัพธ์กันอีกไม่ถึง10วิแล้วฮะแอบลุ้นกันแอบลุ้นกันอุ๊ยไม่นะ3วิ2 1โอเคผมสลับไม้ที่4ชนะนะฮะตอนนี้กำไรทำได้อยู่ที่ 11.6 เหรียญแล้วนะครับถามว่าทำไมพี่มาร์คไม่เทรดไม้ใหญ่ๆไปเลยตอนแรกก็จะเทรดไม้ใหญ่ๆนะไม้20เหรียญไปเลยแต่ว่าถ้ากราฟมันเทรดยากกว่านี้ก็ต้องอาศัยการมาติงเกียวมาช่วยนะครับไม่อย่างนั้นจะทำกำไรไม่ได้นะในกราฟช่วงนี้นะฮะยากนะครับพูดตรงๆก็คือมันยากโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฮะเดี๋ยวนะพีทพัดเหรอคุณพัดใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกเปล่ามันเป็น PC อ่ะ PZ อ่ะนะฮะ PZ มันต้องอ่านว่าอะไรอ่ะ พัดใช่ไหมคุณพัดถูกต้องไหมฮะ PZ มันอ่านว่าพี่เปล่าพี่พัดถูกต้องไหมผมแปลได้ถูกต้องไหมฮะว่าผมแปลได้ถูกต้องแล้วนะโอเคผมเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะฮะหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะตอนนี้ผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้อยู่ที่11เหรียญแล้วนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากการมาติงเกียวนะฮะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างเทรดยากนะครับกำไรที่ได้มาจากการมาติงเกียวซะส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้คุณสำหรับการกดไลค์นะฮะคุณทุกคนเลยนะอุ้ยกราฟยากเหลือเกินถ้ากราฟวันนี้ไม่ได้เทรดยากนะครับผมจะกดเทรดหลายไม้เลยแต่ว่ามันยากนะมันยากก็เลยได้เท่าที่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอนะฮะให้กราฟขึ้นแท่งใหม่จะได้ไหมเอ่ยตรงนี้น่าจะได้นะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแห้งใหม่นะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะกดเทรดลง1ไม้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันสำหรับผู้ AUD CAD นะฮะตอนนี้หลายๆคนเริ่มเลิกงานกันเนาะเพื่อนๆเริ่มเลิกงานกันนะครับก็เดินทางกันให้ปลอดภัยด้วยนะครับเดินทางให้ปลอดภัยดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้30วิแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมนะครับยากจริงยากจริงยากจังนะฮะโอเค10วิสุดท้ายนะครับ10วิสุดท้ายเส้นสโตคาสติกจะตัดลงหรือเปล่าน่าจะตัดลงนะเดี๋ยวตัดลงในแท่งถัดไปนะครับตัดลงจริงด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟแท่งนี้ปิดนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะกดเทรดลงนะครับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่อันนี้กด20เหรียญไปเลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วสัญญาณน่าจะชัดเจนเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะกราฟน่าจะเข้าช่วงกลับตัวลงที่แบบเป็นช่วงสำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเทรนหลักของกราฟเนาะนี่นะครับเขาก็วิ่งเป็นเทรนขาลงมาด้วยนะฮะแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีเยอะพอสมควรก็โอเคไม้นี้นะครับเลือก100เหรียญเลยแล้วกันนะครับคิดว่า120เหรียญแล้วกันนะครับไม่นะโอเคพอได้อยู่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับที่กราฟน่าจะวิ่งลงเดี๋ยวจะเทรดลงเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดนะครับกราฟไม่ได้เป็นไปตามที่คิดก็
น่าจะใกล้สต็อปลอสแล้วฮะวันนี้น่าจะใกล้สต็อปลอสโอเคนะครับก็เดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะ3 2โอเคเส้นโอ้ได้ตำแหน่งไม่ดีเลยนะฮะได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงจริงๆนะผมเลยแบบว่ากดช้าหน่อยนะที่จริงเนี่ยแท่งก่อนหน้าเป็น0นะผมจะกดเลยนะครับผมจะไม่รอนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันต้องตัดนะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่มั่นใจก็เลยกดช้าไปหน่อยก็โอเคผมสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะฮะผมย่อกราฟให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้อาจจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วหรือว่าอาจจะขึ้นมาได้แค่นี้แล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันทุกคน5วิสุดท้ายเอ้ยมีโอกาสทุกคนอึบyes เสียวไม้นี้ถือว่าเสียวเหมือนกันนะครับคือตอนแรกอะผมจะบอกว่าตอนที่ผมกดอะผมไม่มั่นใจเลยเว้ยว่าแบบเส้นสโตคาสติกจะตัดลงไหมในกราฟแท่งใหม่นะครับแท่งถัดไปแบบมันจะตัดลงปะวะอะไรนี้คือผมไม่มั่นใจเลยเว้ยแต่ว่าพอสุดท้ายนะครับพอสุดท้ายผมกดและเส้นสโตคาสติกตัดลงจริงๆมันก็อุ่นใจมาระดับนึงนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกราฟดันเวียงขึ้นไปนะฮะกราฟดันเวียงขึ้นไปก็เล่นเอาน้ำตาจะไหลเลยเมื่อกี้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือชนะนะฮะแล้วก็วันนี้ถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปเทรดมาทั้งหมด5ไม้นะครับก็ทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย100เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่30นาทีนะครับ30นาทีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับการเทรดทั้งหมด5ไม้ของผมนะฮะหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่รวมตอนเปิดเพลงตอนแรกแล้วกันนะครับ เปิดเพลงตอนแรกก็กินเวลาไปในระดับนึงเลยทีเดียวซึ่งสำหรับในไม้ที่สำหรับในไม้ที่5นี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ผมมั่นใจมากนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นไม้ที่ลุ้นสุดๆเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยกราฟได้มีการเด้งกลับเนาะแต่สุดท้ายก็เรียกว่าโชคช่วยแล้วกันนะฮะเรียกว่าโชคช่วยแล้วกันเพราะว่าวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะแต่ว่ากราฟเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะว่าเขาเนี่ยยังมีเทรนหรือว่ายังมีแรงที่มากระทำกับกราฟเนี่ยเป็นแรงของการวิ่งขึ้นอยู่นะครับก็แรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นยังกระทำกับกราฟอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปนะที่เทรดไม้นี้แล้วชนะมาได้นะครับแต่ว่าแรงหลักตอนนี้ก็คือแรงของกราฟเนี่ยกำลังพยายามจะผลักกราฟลงอยู่นะครับอย่างที่เราเห็นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟก็พยายามจะกลับตัวขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยแรงซื้อกับแรงขายกำลังสู้กันอยู่นะแต่ว่าแรงขายนะครับชนะอยู่นะครับแรงขายชนะอยู่จะไลฟ์ตอนกลางคืนอีกไหมคะตอนกลางคืนไม่ได้ไลฟ์แล้วครับไลฟ์แต่ตอน6โมงเย็นเนาะของทุกวันนะครับ6โมงเย็นในเพจมาร์คนาราชิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่5นี้ชนะมาแบบวิเคราะห์ถูกต้องแล้วนะครับเรียกว่าวิเคราะห์ถูกต้องแล้วแต่เพียงแค่ว่ามาผิดจังหวะไปหน่อยแต่ไม่เชิงว่าผิดจังหวะหรอกมาแบบกึ่งๆผิดจังหวะไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังชนะอยู่นะโอเคก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ผลสรุปเลยแล้วกันนะครับผมทำกำไรได้100เหรียญตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้น30นาทีนะครับก็พอเริ่มต้นของเราเนาะอยู่ที่500เหรียญ นะฮะตอนนี้ก็กลายเป็น607เหรียญกับอีก60เซนนะครับก็ทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อยู่ที่107เหรียญกับอีก60เซนนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาไปที่30นาทีนะครับก็ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จของวันนี้ไปอีก1วันนะฮะและที่สำคัญเลยก็คือเป็นเป้าหมายที่ผมรู้สึกว่าสุดยอดมากสำหรับวันนี้เพราะว่า100เหรียญแล้วผมใช้เวลาแค่30นาทีในการทำเท่านั้นเองนะครับโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าดูย้อนหลังใน YouTube นะครับหรือว่าแบบว่าเอ้ยเพิ่งมาติดตามผมทีหลังก็เผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะฮะผมไลฟ์ในเพจมาร์คนราธิปนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา 18:00 นนั่นเองนะครับก็อาจจะมีไลฟ์ช่วงพิเศษบ้างแบบว่าไลฟ์สดช่วงพิเศษนะครับแบบว่าช่วงบ่ายนิดๆหรือว่าช่วงเช้าอะไรอย่างงี้นะครับแต่หลักๆเนี่ย 18:00 นนะครับมีไลฟ์แน่นอนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับไม่มีแบบว่าไม่มีว่าเอ้ยไม่ได้เทรดวันนี้อันนี้ผมจะแจ้งก่อนอยู่แล้วนะครับแจ้งในเพจก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามนะครับอยากจะมาเทรดกับผมอยากจะมาแบบว่าเอ้ยมีเพื่อนเทรดด้วยกันนะครับจะได้ไม่เหงาเนาะเวลาเทรดจะได้ไม่เงียบเหงานะฮะก็ฝ
มาเทรดด้วยกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเย็นที่เพจมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ผมมาร์คนราธิปก็ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะฮะวันนี้จบไลฟ์เร็วหน่อยทุกทีมาไลฟ์เป็นชั่วโมงวันนี้จบไลฟ์เร็วหน่อยนะฮะโอเคก็แล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.